YouTube Studio คืออะไรมีวิธีการใช้อย่างไรเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคเราก็เข้ามาในหน้า Google Chrome นะคะหน้า Google Chrome เนาะ Mac กับ PC เลยก็เป็นของหน้าจอคอมนะคะโอเคพิมพ์ว่า YouTube Studio นะคะแล้วเราก็กดเนี่ยอันแรกนี่จึ๊บแล้วก็รอแป๊บนึงนะคะโอเคแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะกรณีนี้เราได้ล็อกอินไปแล้วเนาะกับช่องของเราถ้ายังไม่ล็อกอินเขาก็จะไม่ขึ้นหน้านี้ให้เราก็ต้องไปล็อกอินก่อนนะคะนี่นะคะก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วโอ้เล็กไปใหญ่นิดนึงโอเคก็จะเป็นหน้าเดชบอร์ด YouTube Studio สำหรับยูทูบเบอร์นะคะหลายหลายท่านเนาะโอเคแล้วก็จะมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาพูดนะคะว่ามันมีอะไรบ้างพอเราเปิดมาก็จะเป็นหน้าแรกนะคะนั่นก็คือเดชบอร์ดค่ะเดชบอร์ดก็คือเขาเรียกชุมชนค่ะการติดตามอะไรผู้ติดตามอะไรแบบนั้นแล้วก็ตรงนี้คือประสิทธิภาพของวิดีโอล่าสุดคือตรงนี้เขาจะขึ้นเป็นวิดีโอล่าสุดเท่านั้นนะคะคือเราลงคลิปล่าสุดปุ๊บก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่ก็จะนี่เขาก็จะบอกมันเลยก็จะลำดับยอดดูจำนวนการดูระยะเวลาโดยเฉลี่ยเวลาการรับชมนะคะก็ตามนี้เลยแล้วก็ทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับ YouTube นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลวิเคราะห์ของช่องนะคะหรือผู้ติดตามค่ะก็ตอนนี้ผู้ติดตามเรา2698นั่นก็คือ 2,698 ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกข้างบนนะคะข้างบนก็จะเป็นที่อัพโหลดวิดีโอค่ะถ่ายทอดสดแล้วก็สร้างโพสต์นะคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอค่ะวิดีโอนะคะหรือคลิปนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันตึ๊ดตึ๊ดมาแล้วค่ะก็จะเป็นวิดีโอทั้งหมดของเรานะคะนี่วิดีโอทั้งหมดเลยวันก็จะมีคัดแยกเป็นหมวดนะคะระดับการแชร์ข้อจำกัดวันที่ลงนะคะวันที่เราลงเนี่ยแล้วก็ยอดดูนะคะความคิดเห็นชอบกับไม่ชอบนะคะต่อไปตรงนี้ถ่ายทอดสดนะคะก็คือการที่เราได้ไลฟ์สตรีมสดนะคะเนี่ยสตรีมสดเกมอะไรของเรานะคะก็จะขึ้นมองเลยก็จะเหมือนกันแล้วถ้าเราอยากแก้ไขวิดีโอนะคะ YouTube Studio ทำได้แน่นอนค่ะให้เราเลือกคลิปที่เราจะแก้ไขนะคะสมมุตินะสมมุติเราเอาเป็นไม่สี่คลิปไหนก็ได้นะคะแล้วก็กดเข้าไปในคลิปนะคะแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะเขาก็จะบอกเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะเปลี่ยนคำอธิบายเนาะแล้วก็อัปโหลดภาพขนาดย่อหรือภาพหน้าปกก็ได้นะคะคือเรียกได้สองแบบแล้วก็จะมีการใส่การ์ดนะคะแล้วก็เขาก็จะมีให้เลือกสร้างมาเพื่อเด็กไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กอะไรยังไงนะคะข้อมูลวิเคราะห์นะคะของวิดีโอก็จะเป็นการดูชั่วโมงนะคะชั่วโมงการรับชมอะไรประมาณนั้นเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแท่งๆแผ่นภูมินะคะต่อไปตัดต่อวิดีโอคือตัดต่อวิดีโอเนี่ยเรายังไม่ได้เข้านะคะยังไม่ได้เริ่มต้นใช้งานมันก็ข้ามไปก่อนเนาะต่อไปความคิดเห็นค่ะคือความคิดเห็นที่คนดูเข้ามาคิดเห็นนะคะก็จะขึ้นเลยอันนี้คือแยกนะคือวิดีโอคือแบบเขาเรียกวิดีโอเลยเป็นของวิดีโอเดียวนะคะของวิดีโอเลยของ1วิดีโอก็คือเอาแค่วิดีโอเดียวเขาเรียกอะไรเขาเรียกเหมือนส่วนจั่วเขียนลิขสิทธิ์ก็จะเป็นคำบรรยายแล้วก็สามารถใส่คำบรรยายได้ให้ได้นะคะภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรภาษาอังกฤษใส่ได้หมดบอกเลยโอเคแล้วก็กดกลับก่อนนะคะทุกอันเลยนะคะจะเหมือนกันเลยเนาะแค่ชื่อกับเขาเรียกคนดูจะไม่เท่ากันก็คนละคลิปต่อไปเพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิสต์ทุกคนน่ะจะรู้จักกันเดี๋ยวทุกคนน่าจะรู้จักเพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิสต์
ก็เป็นการจัดเรียงหมวดหมู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นป้องกันโควิดก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะคะกิจกรรมก็นี่แหละค่ะอันภาษาอังกฤษอันหนังสือก็นี้เหมือนกันก็แยกเป็นหมวดหมู่เราก็เคยสอนทำไปแล้วย้อนดูกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปต่อไปก็จะเป็นข้อมูลวิเคราะห์นะคะตรงนี้เลยค่ะที่ยูทูบเบอร์ต้องดูบ่อยมากๆนะคะก็จะมีคนยอดดูนะคะนี่มีคนยอดดูช่องของคุณ 200,000 ครั้งในช่วง28วันที่ผ่านมา28วันนี้ก็คือเปลี่ยนตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ทางขวานะคะนี่แล้วก็กดได้คือตอนนี้เราทำช่องมาเป็นปีกว่าแล้วนะแล้วก็เลือก365วันนะนี่นะคะมีคนดูช่องของคุณ 360,000 นะคะครั้งในช่วง365วันที่ผ่านมาก็นี่แหละค่ะก็มี 4,000 ชั่วโมงเนาะแล้วก็จำนวนการดู 300,000 นี่การเข้าถึงการเข้าถึงคืออะไรคนดูแล้วก็การแสดงผลจำนวนการดูอันนี้คือรวมนะรวมทุกคลิปของเรารวมทั้งหมดในช่องของเราเลยนะคะการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมก็จะเป็นชั่วโมงเนาะผู้ชมผู้ติดตามอันนี้ยอดดูยังไม่ขึ้นผู้ติดตามของเรา 2,000 นะฮะรายได้ยังไม่มีนะคะเขายังไม่ส่งเมลแจ้งเตือนมาต่อไปความคิดเห็นความคิดเห็นก็คือความคิดเห็นของคนดูที่เขามาคอมเมนต์ในคลิปของเรานะคะนี่อันนี้แค่ย่อยๆนะคะมันมีเยอะกว่านี้นะคะโอเคอันนี้ระงับการตรวจสอบอันนี้ก็อาจจะเป็นสเปมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะความคิดเห็นต่อไปคำบรรยายค่ะคำบรรยายก็เหมือนที่พูดไปนะคะคือเราสามารถใส่ได้นั่นแหละเนาะก็เหมือนเดิมต่อไปการสร้างรายได้นะคะก็การสร้างรายได้เนี่ยถ้าเราจะสร้างรายได้ก็คือต้องมีผู้ติดตาม 1,000 คนต้องมี 4,000 ชั่วโมงและเราก็จะรอเขาส่งอีเมลมานะคะนี่เราทำได้แล้วเราคือน้องเปี้ยวอ่ะต้องรอเขาส่งเมลมานะคะถึงจะได้ใช้นั่นเองโอเคต่อไปเฮ้ยถึงไม่ใช่ถึงจะได้ใช้ถึงจะได้ตังค์สิพูดงงๆนะคะแป๊บนึงต่อไปคลังและเพลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะลองฟังดูสิอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์เสียงต่างๆนะคือสามารถโหลดมาใช้ได้เลยนะคือเราโหลดฟรีอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ตืดตืดตืดโอเคต่อไปการตั้งค่านะคะเราจะให้ดูคร่าวๆเนาะก็จะเป็นสกุลเงินนะคะอันนี้ก็แล้วก็ยังไม่ค่อยอันนี้ก็จะเป็นรัสเซียแต่เราเลือกเป็น USD ค่าเริ่มต้นทางการเงินแล้วก็สามารถใส่คำอธิบายใส่คำอธิบายของช่องอะไรประมาณได้นะคะการตั้งค่าสูงก็คือการเขาเรียกอนุญาตอะอนุญาตมันก็คืออนุญาตนะคะเกี่ยวกับช่องเราต่อไปสิทธิ์สำหรับกวิสลาสเตชันเนี่ยแหละอันนี้ก็คือช่องของเรากวิสลาสเตชันเจ้าของนะคะเราสามารถเชิญเพื่อนๆเรามาเป็นคนดูแลก็ได้นะคะเป็นผู้จัดการอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็จะเป็นชุมชนนะแล้วก็สามารถเพิ่มผู้ดูแลได้นี่ไงแล้วก็ค่าเริ่มต้นก็เหมือนเดิมค่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายคือส่งความคิดเห็นนะคะส่งความคิดเห็นก็คือเรามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ YouTube Studio แบบมันดีไหมอะไรยังไงนะคะอ้อ YouTube Studio นี่ก็มีเป็นแอปด้วยนะคะเป็นแอปในมือถือนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราน่าจะได้สอนกันอยู่แล้วเนาะแต่เราต้องคือจะบอกว่า YouTube Studio ในมือถือมันจะไม่ค่อยเป๊ะตรงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ยังพอดีนะคะแต่ถ้าเป็นในคอมใน PC หรือถ้าในเว็บอย่างเงี้ยคือมันจะเป๊ะแล้วก็มันจะมีอะไรให้เรากดมากกว่านะคะก็คือแบบมันจะละเอียดมากกว่านะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยแหละเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะอันนี้เป็นแบบใหม่นะคะ
แบบเก่าเขาน่าจะออกไปแล้วเป็นเบต้านะอะไรแบบนั้นนะคะโอเค